สนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สวัสดีค่ะพบกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะที่ชั้นรติกรจารุเกษตรวิดาเนินรายการค่ะกลับมาพบกันกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันคณะบดีสถาบันแพทยแผนบูรณาณการและเวชศาสตร์ช,ช,ชลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีคับเราพูดน้มามันมะพร้าวกันมาสั้นนานเลยนะคะ จนกระทั่งมาพูดน้ำมันกัญชาแต่น้ำมันมะพร้าวก็คลาสสิกมากคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะน้ำมันกัญชาก็ยังต้องใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะอาจารย์ถูกต้องผมจะบอกว่ามันลงตัวมากตรงไหนรู้ไหมครับคือทั่วโลกเขากำลังสนใจว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยมันเข้ากับอะไรดีค่ะนะครับแน่นอนว่าการสกัดเต็มส่วนเป็นกระแสของโลกและการสกัดเต็มส่วนแบบไหนที่จะรู้สึกดีที่สุด ก็คือการบีบครับบีบเย็นทีนี้กัญชามันไม่ได้บีบได้ง่ายๆมันต้องมันต้องการอาศัยเทคนิคอะไรบางอย่างที่บีบออกมาได้ด้วยเพราะมันแห้งใช่ไหมครับบางคนก็ใช้น้ํามันหลากชนิดมาบีบแฟลกซีดออยบ้างใช้น้ํามันงาบ้างน้ํามันงาน้ํามันลําข้าวบ้างน้ํามันมะพร้าวบ้างแต่ทุกคนจะมองข้ามเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเลย bioavailability คือความสามารถในการดูดซึมตัวยาซึ่งน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีลักษณะโมเลกุลคาร์บอนต่อกันไม่เกิน12ตัวในขณะที่น้ำมันอื่นๆทั่วโลกถ้าไม่นับ MCT Oil นะครับโดยเฉลี่ยแล้ว18ตัวคาร์บอนซึ่งยาวย่อยยากดูดซึมช้าดังนั้นน้ำมันมะพร้าวจึงมีสรรพคุณในการดึงตัวยาอมาได้ดีข้อแรกนะครับแล้วมันเข้ากับกัญชาข้อ ข้อแรกในแง่ของการดูดซึมนะครับแปลว่ากาัญชาใช้น้อยลงก็ได้เพราะว่ามันการดูดซึมเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับงานวิจัยเมืองนอกน,นี้ถึงขั้นจดสิทธิบัตสกัดน้ำมันพ้ำผมาทําต่อเลยนะค,ะคือหมายถึงถ้าเราเราใช้เนี่ยปริมาณม,มากแต่ไม่ได้ถูกดูดซึมได้ดีก็ไม่ได้มีความหมายอะไรก็ดูดซึมได้น้อยอครับไม่ไมีประสิทธิภาพแต่การดูดซึมประสิทธิภาพที่ดีนะครับมันก็ทําให้ใช้ตัวยาได้น้อยลงก็ประหยัดก็ประหยัดอ่านี่คือข้อที่หนึ่งนะครับยังไม่นับพริกไทยนะ พริกไทยพิพรินซึ่งเพิ่มไบโออะเบอริตี้สำคัญดูดซึมยาเหมือนกันงานวิจัยในเมืองนอกจึงได้เอาทั้งทั้ง MCT oil จากธรรมพตาแล้วก็พิพรินมาผสมเพิ่มสรรพคุณของกัญชามากกว่าสติเวกที่เป็นสเปรย์พ่นเนี่ยถึง5เท่าตัวแล้วก็จดสถิติบัตรไปแล้วด้วยแสดงว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยกำลังถูกจับตามองค่ะ แล้วก็ถูกทยอยจบสิทธิบัตรมากขึ้นและมากขึ้นการที่น้ำมันมะพร้าวมันมามแล้วพูดถึงว่ากินหลายคนคนหลายคนกินแล้วผอมลงนะครับนอกจากการดูดซึมของโมเลกุลที่สั้นแล้วอย่าลืมว่าความที่โมเลกุลที่สั้นม,มันทําให้การดูดซึมเร็วและเพิ่มการทํางานของไทรอยร้อนขึ้นครับใครดื่มน้ำา้ำมะพร้าวต่อเนื่องสี่สัปดาห์วัดอุณหภูมิก่อนและหลังได้เลยว่าอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น การที่อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นมันจะช่วยทวงดุลการเย็นเกินของกัญชาลงซึ่งผมก็คิดว่ามันลงตัวมากซึ่งสูตรของอาจารย์น้ำมันเดชน้ำมันอาจารย์เดชาเนี่ยใช้วิธีเอากัญชาไปหมักไว้กับน้ำมันมะพร้าวแล้บีบอ,ออกมาเพียงแต่ว่าสัดส่วนมันจางมากจางมากเพราะว่า เขาต้องการความปลอดภัยแต่นั้นก็จะมีแค่น้ํามันกัญชา1%นึงเอร์งและลองดูว่าน้ํามันกัญชา1%เนี่ยมันมีสาร TSC เหลืออยู่เท่าไหร,ร่อาจจะศูนจุดอะไรสักอย่างปซ็น์นะครับเอาละเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยแปลว่ามันน้อยเพราะรรฉะนั้นสูตรของอาจารย์น้ำมันเดชาสูตรที่ใช้โดยผลิตโดยกรมแพทย์แผนทและแพทย์ทางเลือกเนี่ย เมื่อเทียบกับสูตรน้ํามันอาจารย์เดชาเดิม,มจะต่างกันเพราะนั่นหยดทีละนิดอันนี้ต้องหยดเป็นสิบกว่าจะมีความรู้สึกเท่ากันะนะครับเพราะว่าสูตรน้ำมันอาจารย์เดชาใช้สามเเแต่สูตรอันนี้อาจจะเหลือแค่1%นเจอร์จือจางน้อยมาก น้อยมาก,มากครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยที่เกิดพูดถึงเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้ไม่ยังไม่ต้องไปถึงขั้นกัญชาแต่ในชีวิตประจําวันผัดทอดอะไรทั้งหลายก็ใช้น้ำมันมะพร้าวต้องไม่เป็นไขมันทรานนะคะคแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะที่ที่เห็นอย่างนี้นี่เป็นเพราะว่าอากาศเย็นนะคะก็เลยเป็นไขของแท้ต้องเป็นไขของแท้ต้องเป็นไขจําไว้นะครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยของแท้ต้องเป็นไข่และทําให้ผมได้เรียนรู้นะครักษตกร คือธรรมชาตินี่มันสอนเราเะค่ะมะพร้าวเนี่ยมันขึ้นในที่ร้อนใช่ค่ะอุณหภูมิร้อนเท่านั้นมันถึงจะขึ้นได้ใช่ไหมครับถึงจะมีลูกได้มันเลยต้องออกแบบให้ไขมันที่มาใช้เป็นพลังงานให้พืชเจริญเติบโตเนี่ยต้องเป็นไขมันที่ทนแดดได้คก็หมายถึงทนอานุมูลอิสระได้เขาก็เลยต้องออกแบบให้อิ่มตัวอหมายถึงว่า ทนได้กับความร้อนทนได้กับอนุมูลอิสระไม่เปิดช่องว่างให้เกิดทําปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นเขาถึงออกเฉพาะหน้าร้อนออกเยอะเลยพอถึงหน้าหนาวไม่ออกลูกพวกที่ผลิตเนื้อนะครับมันก็สอนเราว่าเขารู้ว่าขืนผลิตลูกมะพร้าวออกมามะพร้าวน้ำมันออกที่ออกมามันก็จะเป็นน้ำมันที่อิ่มตัว เมื่ออิ่มตัวอยู่ในอุณหภูมิเย็นก็เป็นไข่ครับเป็นไข่ก็ใช้เป็นพลังงานในการเจริญเติบโต,ตไม่ได้เขาบอกงั้นเขาเก็บพลังงานไว้ดีกว่าไม่ผลิตลูกมะพร้าวออกมารอก่อนรอก่อนคธรรมชาติมันสอนเรานะครับมนุษย์เราก็เหมือนกันสมัยก่อนไม่มีคําว่ากระฟ้านะครับเราเพิ่งจะมีตอนเปลี่ยนน้ามันนี้เองครับ<อ>ผิวคนไทยอิ่มตัวทนแดดได้ดีนะครับแล้วก็สมัยก่อนกินทั้งน้ํามันหมูด้วย ใช่น้ำมันมะพร้าวด้วยเป็นน้ำมันหลักเลยที่เอาไว้ผัดทอดเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันทนความร้อนได้เหมือนกับที่มันเกิดออกมาครับแต่เมื่อไหร่คนไทยเจอหน้าหนาวนะครับหนึ่งน้ำมันใช้ไม่ได้เพราะเป็นไขในทางธรรมชาติคือพืชมันไม่มีเตาแก๊สนะครับที่จะมาอุ่นมะพร้าวให้มันไม่เป็นไขมันไม่มีทางมันเป็นไขของมันอยู่แล้วน้ำมันหมูก็เป็นไขก็เคลื่อนไหวไม่ได้มาใช้เป็นพลังงานไม่ได้ มนุษย์พอถึงหน้าหนาที่เป็นคนไทยผิวอิ่มตัวก็จะเป็นคล้ายๆก,กับการแตกตัวครับเพราะเราเป็นผิวอิ่มตัวมากกว่าคนที่อยู่ในอุณหภูมิเย็นจัดอันนี้เป็นข้อแรกนครับผมเคยได้ฟังว่าน้ำมันถั่วเหลืองก็เหมือนกันครับวางในอุณหภูมิหิมะ,ะไม่เป็นไข เพราะมันออกแบบให้ไม่อิ่มตัวมันออกแบบไว้สําหรับอุณหภูมิเย็นที่จะไม่เป็นไขาได้แล้วก็ให้มันเคลื่อนเป็นของเหลวเพื่อใช้เป็นพลังงานให้พืชโตเขาก็ออกแบบให้มันไม่อิ่มตัวยิ่งเย็นยิ่งไม่อิ่มตัวปลายิ่งน้ําลึกยิ่งมีโอเมก้าสยิ่งไม่อิ่มตัวมากนี่ธรรมชาติออกแบบมาธรรมชาติฉลาดมากนะครับจากนั้นเสร็จเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม คนที่อยู่ในเมืองที่กินน้ำมันถูเหลี้ยงผู้นี้มากนี่นะครับเวลาโดนอากาศเย็นจัดผิวเขาจะไม่แตกเหมือนกับคนเอเชียไม่แตกรายงานเหมือนกับคนเอเชียะนะครับเขาก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เขากินน้ำมันแบบนี้ต่อไปน,นะครับเมื่อถึงหน้าร้อนกลับมาผิวเขาก็จะเกิดอนุมูลอิสระง่ายเพราะมันไม่อิ่มตัว เป็นกระเป็นฝ้าเพียบเลยเจ๊เห็นได้ว่าพวกฝรั่งนะครับมาอยู่เมืองไทยอาบแดดนี่กระฝ้า,าม่เร็งผิวหนังเยอะกว่าคนไทยเยอะ,ค,ะคนละเรื่องเลยนะครับแต่เขาทนความเย็นได้แต่เขาสู้ความร้อนได้ไม่ดีด้วยลักษณะผิวจากไขมันนี่แหละครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกัญชาครณริตกรครับฤดูการใดมันออกกริ์อะไรก็เพื่อวัตถุประสงค์นั้นกัญชาม,มันออกดอกเยอะๆนี่นะครับ เดือนพฤศจิกายนเริ่มเข้านาหนาวนี่เลยเริ่มเข้าหน้าหนาวนี่แหละครับก็แปลว่ามันเป็นฤดูที่เย็นกัญชาจึงเป็นยาฤกษ์เย็นด้วยที่ลมและอากาศที่เข้ามาครับก็เลยเป็นยาฤธษ์เย็นที่ทำให้เกิดลมได้และในขณะเดียวกัน เป็นยาเย็นก็ลดความร้อนลดความร้อนก็ลดระบบความเคลื่อนไหวจริงไหมครับดังนั้นถ้าถามว่าตอนที่เขาพูดถึงกัญชาโลกเขาพูดถึงเดือนอะไรรู้ไหมครับเมษายนเป็นฤดูร้อนพอดีเลยใช่ไหมครับมันเป็นช่วงเวลาที่เขาใช้กัญชากันเพื่อสมดุลในเรื่องของความร้อนเย็นกับยาที่มีฤทธิ์เมา แล้วเย็นซึ่งการเมาแล้วเย็นเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องกลับมองว่าอ๋อความสมดุลนี่สำคัญถ้าเรารู้จักสังเกตเรื่องราวของธรรมชาติเราจะเข้าใจดีในเรื่องของสิ่งที่เป็นไปธรรมชาติว่ามันใช้กับอะไรและเมื่อ,อไรผมคิดว่าธรรมชาติมันสอนเราว่าเราควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรปัญหาสำคัญคือในยุคนี้นะครับคือเรามีผลไม้นอกฤดูกาล ใช่กินทั้งปีอยากกินอะไรก็จะมีให้ได้หมดเลยครับถามว่าเป็นผลดีผลเสียผมคิดว่ามันไม่เหมือนกันแล้วนะในยุคป,ปัจจุบันนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเรามีอาหารหลายอย่างที่มันผิดธรรมชาติไปเยอะ,ะผมเคยเอาให้ดูแล้วเรื่องของอาหารแล้วปรากฏว่าหนูทดลองใช้พืช G M O แล้วกลายเป็น เนื้ององกมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นถูกไหมครับครั้งก่อนที่เราคุยกันใช่ที่เราเคยคุยกันก้อนโตเลยค่ะก้อนโตเลยและนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าปลาในยุคหลังเนี่ยคุณริติก่อนที่ผมเคยพูดว่าปลามีประโยชน์ถูกไหมครับสังเกตไหมครับว่าคนที่เขาห่วงในเมืองนอกเนี่ยปลาตัวใหญ่ที่มีโอเมก้าสามเยอะซึ่งอยู่ทะเลน้ําลึกตัวใหญ่ๆนี่แหละครับแต่ตัวใหญ่ก็กินเยอะถูกไหมอาจารย์ใช่ครับตัวใหญ่ก็กินเยอะก็ รับสารพิษเข้าไปเยอะด้วยใช่ผมเคยให้ริวิชินดีครับบอกว่าโอเมก้าสกับโอเมก้าหก็คือ4ี่ตอนหนึ่งถูกไหมครับก็คือหมายถึงว่าถ้าใครกินโอเมกินพวกถั่วที่มีโอเมก้าหเยอะๆคุณก็ต้องรู้จักกินโอเมก้าสไปสมดุลเช่นกินปลากินแฟลกซีดกินน้ำงาขี้มมอนกินไบโอบาแล้วก็กินไวร์โรเกตนี่คือปลาที่เขาพูดถึง ว่ามีโอเมก้าสามเทียบกับน้ําหนักตัวเนี่ยอะไรเยอะที่สุดไปก่อนน,น,นี่ที่มนี่ที่อเมริกานะครับปรากฏว่าปลาเท้าที่เลี้ยงในฟาร์มเราลงมามฟาร์มเลี้ยงนะครับในฟาร์มแอตแลนติกแซลมอนโอเมก้าสามเยอะแล้วก็ salmon, 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 salmon. แซลมอนแซลมอนแซลมอนเต็มเลยแต่อยากจะบอกว่า ถ้าเราไม่กินแซลมอนเนี่ยมีอะไรปลาที่เรากินได้จําได้ไหมครับท่านผู้ชมใช่โอ้อันนี้คุณละคุณ <c oughs> <c oughs> นี่ยากเอ่อแต่ที่คุยเป็นปีเลยนะคะอาจารย์ใช่ oh. ผมมาใช้บรรยายอยู่เรื่อย oh. ๆเราจะลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าถ้าเราปลาไทยเนี่ยปลาจาระเมดที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ปลาจาระเมดขาวโอเมก้าสามมากกว่าโอเมกา 6, <c oughs> ้าหกเยอะแยะเลย <c oughs> แต่ปลาที่เลี้ยงมันก็มีเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่า,าปัจจุบันเรามีปลาบางอย่างที่เลี้ยงนะ ผมจะเทียบสักปลาหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเห็นปลาตะเพียนไหมเห็นแล้วโอ้โหคุณด้วก่อนโอเมก้าหกเยอะมากโอเมก้าหที่ทําให้หลอดเลือดอักเสบมากกว่าโอเมก้าสามท่านผู้ชมก็คิดแล้วกันว่าระหว่างปลาตะเพียนกับปลาจระเม็ดจะกินอะไรไม่ใช่ว่าปลาจะมีโอเมก้าสหมดนะครับเวลางานวิจัยเขาบอกอปลาตะเพียนมีโอเมก้าสามจริงครับแต่มันมีโอเมก้าหสูงด้วย ถามว่าปลาอะไรมันอยู่ในน้ําทําไมมีโอเมก้าหกเต็มไปหมดนั่นแหละค่ะเพราะมันกินถ่วเหลืองครับยุคปัจจุบัน <c oughs> มันกินข้าวโพดครับ <c oughs> และข้าวโพดก็ถูกเลี้ยงในพืชที่เป็นโอเมก้าหกได้มาจากอาหาร <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> และทําไมเรารู้ว่ากัญชาเป็นยาเย็นรู้ไหมครับคุณท <c oughs> ุกคนเมล็ดกัญชาเต็มไปด้วยโอเมก้าสาม กินเม็ดกัญชากันนะคะเม็ดกัญชาและน้ํามันกัญชามีโอเมก้าสมครับมากกว่าโอเมก้าหกพอเราเข้าใจอย่างนี้เราก็เลยรู้เลยว่ากัญชาที่แพทย์แผนไทยบอกว่าเป็นยาเย็นน่ะถูกเพราะว่าโอเมก้าสามมันลดการอักเสบโอเมก้าหกมันเพิ่มการอักเสบและปลาในยุคปัจจุบันที่มีโอเมก้าหกเยอะเนี่ยเพราะเป็นปลาเลี้ยง ถ้าเป็นปลาธรรมชาติมันจะเป็นอีกแบบนึงเขาจะไม่กินแบบนี้ก็จะกินสาหร่ายเขาก็จะมีโอเมก้าสเยอะกว่าครับแต่กัญชาตัวเมล็ดมันโอเมก้าสามและกัญชงนะครับโอเมก้าสามสูงก็เรียกว่าเป็นเทมอ่อนคือน้ามันกัญชงครับหรือน้ามันกัญชาซึ่งลดการอักเสบที่หลอดเลือดได้เพราะมันเกิดในอุณหภูมที่เย็น สนับสนุนโดย m มเนเจอร์วอเให้ความสดชื่นคึืนความสมดุลสนับสนุนโดยคเครื่องฟอกอากาศ m มเนเจอนี่คือเรื่องแรกที่ผมอยากจะเชื่อมโยงกับเรื่องกัญชานะ,ะกับเรื่องโอเมก้า3กับโอเมก้า6จริงๆก็มีผมคนเดียวที่พูดได้อย่างนี้ชวนอาจารย์คุยจากน้ำมันมะพร้าวนะใช่ใช่ต่อนะครับไปเลยค่ะทีนี้อีกประมาณสักมันจะหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ห้าหกนาท,ทีจะหมดเวลาแล้วค่ะผม ไหนก็ถึงเรื่องนี้แล้วขอไปที่ตำรับยาก่อนเดี๋ยวพูดจะกลับไปไปก่อนงั้นไปกับตำรับยาเภสัชสมุนไพรนะคะทั้ง3ตํตำรับนะคะไปดูว่าทั้ง3ตํตำรับนี้นะคะทำเป็นตำรับขึ้นมาทำให้เราได้รับประโยชน์จากสมุนไพรได้อย่างเต็มที่อย่างไรบ้างไปติดตามชมค่ะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดน,นะคะผ่านทางบิมนะคะหรือว่ากรุงเทพแพทย์แผ,ผนบุรธนาการสคลินิกนะคะที่หมายเลข06604388880 0660438888หรือติดต่อได้ที่พอดีคอร์เซ็นเตอร์นะคะที่026335353 026335353พูดถึงพอดีคอร์เซ็นเตอร์ขออนุญาตช่วยกันขายของสินค้าดีมีคุณภาพและสุขภาพดีเพราะว่าในช่วงปีใหม่นี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะคะน้ำมันมะพร้าวทั้งปรุงอาหารแล้วก็สกัดเย็นนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเขามีโปรโมชั่นอย่างไรกันบ้างรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆน,นอกจากที่ทางคอร์เซ็นเตอร์แล้วบางท่านอาจจะมาที่ถนนพระอาทิตย์นะคะมาที่ร้านพอดีช็อปก็มา สำับส่วนสินค้าได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์น้ํามันม,นมนะพร้าวสาหรับปรุงอาหารแล้วก็สกัดเย็นนะคะเจ้าอาจาสบรรเทพบรค่ะเดีย๋ยวท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยเป็นแฟนคลับผมเมื่อหลายปีก่อนอ,อาจจะลืมภาพนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นซูมใก้ๆท่านผู้ชมถ่ายรูปครับเพราะว่านี่เป็นสีเขียวคือคสัสดส่วนของน้ำมันโอเมก้าสสีฟ้าคือโอเมก้า6ที่ไม่มีคือคยังไม่ได้สำรวจโอเมก้า6นะปลาจระเมดขาวนี่มีโอเมก้า สามสูงมากและผมบอกว่าถ้าเป็นปลาเลี้ยงบางทีเขากินถั่วเหลืองอย่างเช่นปลาตะเพียนค่ะหรือหรืออาจจะปลาแอบคิดถึงปลาดุกด้วยนะอาจารย์อ่นปลาดุกราดูปลาดุกสิครับเป็นยังไงโอเมก้าหกสูงกว่าไนั่นไงน้ำด่งเลยค่ะใช่ไหมครับโอเมก้าหก่างนี้ลองมาดูปลาทูสิครับซึ่งส่วนใหญ่จับตามท้องทะเลแล้ปลาทูนึ่งโอเมก้าสามสูงกว่าโอเมก้าหกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเห็นไหมครับว่าอาหารของปลาที่กินก็มีผล ต่อระบบไขมันที่ปลาอยู่ในตัวเองและทำให้เรากินไม่ได้แปลว่าปลาชิตหนึ่งจะมีโอเมก้าสเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับอาหารที่กินด้วยชอบกินปลาแต่ก็ว่าแต่ว่าก็ต้องเลือกช <บ S 2> ใช่ะคะครับทีนี้ความสำคัญก็คืออย่างนี้ครับผมใช้ดูในปัจจุบันเนี่ยเขาสนใจว่าปลาที่ที่เขามีโอเมก้าสเยอะเนี่ยครับเขาสรุปว่ากินมากไม่ได้เกษตกร ถึงจะมีโอเมก้า3มากแต่ก็กินมากไม่ได้เหตุผลเพราะว่ามีโลหะหนักเยอะนั่นไงของแถมมีสารพิษเยอะแล้วก็เด็กและสตรีมีครรภ์เขาระมัดระวังมากไม่ให้กินปลามากเกินไปสามครั้งต่อสัปดาห์พอแล้วเพราะฉะนั้นเราสู้หันมาหาน้ำมันโอเมก้า3จากพืชดีกว่าไหมอืค่ะดีกว่าไหมใช่ค่ะถ้าดีกว่าก็ไปเจอไกรโฟเซทพาราควอตโคมดังอีกแล้วใช่ไหมครับ จนกว่าเราจะต่อสู้เรื่องอเกษตรไร้สารพิษได้แต่กัญชาตัวมเมล็ดมันโอเมกา้าสามและกัญชงนะครับโอเมก้าสสูงก็เรียกว่าเป็นเฮมออยล์คือน้ำมันกัญชงครับหรือน้ามันกัญชาซึ่งลดการอักเสบที่หลอดเลือดตด้เพราะมันเกิดในอนุณภูมิมที่เย็นนะครับท่านผู้ชมดูครับนี่คือปลาในยุคป,ปัจจุบัน อันนี้ปลาทางซ้ายมือคือปลาแซลมอนธรรมชาติปลาทางขวามือคือปลาแซลมอนจากฟาร์มเลี้ยงครับไขมันไหมคะอาจารย์ผม<ด>ใช้ดูดอันนี้เป็นภาพจากคุณโจจันใดใยได้ถ่ายเอาไว้ครับถ้าใครไปสนใจลองดูคลิปของเขาได้นะครับไขมันแทรกหรือเปล่าอาจารย์ครัคือปลาทางขวามือครับเขากินข้าวโพด ปลาทางซ้ายมือเป็นปลาแซลมอนตามธรรมชาติสีต่างกันเลยนะคะสีคนละเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมเห็นปลาแซลมอนอมทุกวันนี้ที่ท่านผู้ชมกินเนี่ยกินแบบไหนครับซ้ายหรือขวาหรือขวาแล้วบวกสารเล่งเนื้อแดงเพื่อให้สีมันเข้มเหมือนกับปลาธรรมชาติอ๋อใช่ครับที่ทางขวามือเราจะเห็นบ่อยเพราะาเป็นข้าวโพดจนมันเหลืองขาวครับเขาเลยต้องให้กินอย่างอื่นที่มันออกสีซ่อมพวก เทอร์พีนแครอทเพื่อมันออกสีส้มด้วยมันจะได้ไม่ไม่ดูซีดไปกว่าน,นี้ที่จริงมันซีดมากนะครับนี่เขาพยายามจะแต่งสีมันมเข้มข้นขึ้นและปลาแซลมอนกับปลาฟาร์มเลี้ยงเมื่อเอามาทอดแล้วก็จะปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันเลยครับปลาแซลมอนที่มาจากธรรมชาติจะดูสีส้มสวยงาม,มและเนื้อไม่ร่วนครับ ทางขวามือเนี่ยเนื้อร่วนรุ่ยยุ่ยเหมือนกระดาษอย่างนี้เลยครับไม่ต่างกันแอบนึกถึงไก่เลี้ยงอาจารย์กับไก่จากในฟาร์มเนี่ยเนื้อคนละแบบเหมือนกันและคนก็ไม่รู้ว่าปลาฟาร์มเลี้ยงเนี่ยก่อให้เกิดโรคต่อปลาแซลมอนปลาธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันลงไปในน้ําน้ําก็กระจายต่ออุจจาระมันก็ข้างค้างจากอาหารที่มันผิดปกติแล้วก็เกิดติดเชื้อครับ ทั้งพยาธิทั้งไวรัสทั้งแบคทีรียหลายชนิดที่ฝืนธรรมชาติครั้นมันออกลูกมาและผ่านน้ำในระบบเดียวกันถึงแม้เลี้ยงในฟาร์มแต่ก็น้ำกระจายออกไปและยังไม่นับปลาบางส่วนที่ขึ้นไปในพื้นที่เอาเชื้อไปติดตายเยอะมากตอนนี้แค่คิดก็ต้องระวังมากขึ้นแล้วต่อให้ชอบกินปลาแต่ว่าก็ต้องระวังต้องเลือกด้วยเหมือนกันใช่ครับทีนี้กลับมาเรื่องกัญชาว่า เราเหลือได้เท่าไหร่ครับหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วเสียได้นิดเดียวคือจะบอกว่ากัญชาเป็นยาเย็นใบพิสูจแลราจากรดูการที่ผมพูดเข้ากับน้ำมันมะพร้าวได้และกัญชามีโอเมก้าสามลดการอักเสบหลอดเลือดได้แปลว่าไม่ต้องพึ่งปลาพวกนี้แล้วที่มีทั้งโลหะหนักมีการติดเชื้อจากฟาร์มเลี้ยงถ้ามาจากธรรมชาติมีโอเมก้าสามก็ลดปัญหาหลอดเลือดได้ถูกไหมครับค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านผู้ชมเข้าใจในประเด็นนี้ก็จะเรียนรู้มไม่ใช่คาดหวังแค่กันชงกับกัรชาตจากตัวดอกที่ทําให้เมาแต่ตัวน้ํามันก็จะลดการอักเสบหลอดเลือดได้ครับค่ะฝากกันเอาไว้นะคะวันนี้ขบูณอาจารย์เทพค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ํามันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์